เรื่องราวของนักล่าจิ้งหรีดยักษ์ในเมืองเล็กๆชื่อชีพทาวมีวิญญาณนักผจญภัยอาศัยอยู่ชื่อคริกเกตตีน่ากรีนเลกเธอไม่ใช่คนชอบมแมลงธรรมดาๆรรของคุณเธอเป็นที่รู้จักไปไกลในฐานะนักล่าคริกเกตยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจิ้งหรีดยักษ์คุณถามใช่แน่นอนชีพทาวตั้งอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวชะุง และมีตำนานเล่าว่าลึกเข้าไปในป่าเหล่านั้นมีจิ้งหรีดยักษ์ตัวเท่าสุนัขตัวเล็กอาศัยอยู่จิ้งหรีดเหล่านี้หาได้ยากและออกมาเฉพาะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นทำให้เกิดรัศมีอันลึกลับและน่าหลงไหลรอบตัวพวกมันคริกเกตตีน่าซึ่งมีตาขายทอจากผ้าไหมชั้นดีและตะเกียงที่เปล่งแสงอันนุ่มนวลและเงียบสงบ ออกเดินทางออกผจญภัยล่าคริกเกตขนาดยักษ์ของเธอใต้ท้องฟ้าแสงจันทร์เธอเคลื่อนไหวด้วยความสง่างามของนักเต้นดวงตาอันเฉียบแหลมของเธอสแกนพื้นป่าเพื่อหาร่องรอยของมแมลงขนาดมหืมาผู้คนในชีบทาว จะมารวมตัวกันที่ชายป่าตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดขณะรอคอยการผจญภัยยามค่ำคืนของคริกเกตตีน่าเธอกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในท้องถิน่นและเด็กๆมักจะมารวมตัวกันรอบๆเธอในระหว่างวันเพื่ออยากฟังเรื่องราวที่เธอเผชิญหน้ากับจิ้งหรีดยักษ์คืนแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงอาบแสงสีเงินในป่าคริกเกตตีน่าก็ออกเดินทางสำรวจที่กล้าหาญที่สุดของเธอ งหรีดยักษ์ซึ่งมีหนวดแว่งไปมาราวกับเฟิร์นบอบบางโผล่ออกมาจากเงามือดอากาศส่งเสียงพึมพำรรด้วยเสียงร้องอันไพเราะที่สะท้อนผ่านหุบเขาคริกเกตตีหน้าเข้าหาจิ้งหรีดยักษ์ด้วยความเคารพต่อขนาดอันใหญ่โตของเหยื่อโดยไม่มีใครขัดขวางแทนที่จะจับพวกมันเธอกลับเต้นรำอย่างนุ่มนวลโดยเรียนแบบการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะของพวกเขา จิ้งหรีดยักษ์ที่ดูเหมือนจะหลงไหลในการปรากฏตัวของคริกเกตีน่าได้เข้าร่วมในการเต้นรำทำให้เกิดภาพเหนือจริงภายใต้ร่มเงาเดือนหงายการเผชิญหน้าที่ไม่ธรรมดาของคริกเกตีน่าแพร่สะพัดราวกับไฟป่าและในไม่ช้า ผู้คนจากเมืองใกล้เคียงก็เดินทางไปที่ชีเทาวเพื่อชมการเต้นรำคริกเก็ตยักษ์อันน่าหลงไหลเมืองที่เคยถูกซ่อนเร้นแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ชื่นชอบมแมลงและผู้รักธรรมชาติทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะได้เห็นปรากฏการณ์อันน่าหลงไหลนี้ชีเทาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสวรรค์อันเงียบสงบจเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องขอบคุณคริกเกตตีน้ากรีนเลกและแนวทางเฉพาะของเธอในการล่าคริกเกตยักษ์จิ้งหรีดยักษ์ซึ่งปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ที่สง่างามแทนที่จะเป็นสัตว์รบกวนที่เข้าใจยากยังคงครองใจผู้ที่ผจญภัยเข้าไปในป่าที่น่าหลงไหลดังนั้น ในเรื่องราวของนักล่าคริกเก็ตยักษ์คริกเกตตีหน้ากรีนเลกจึงกลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ความกล้าหาญของเธอในการเผชิญหน้ากับมแมลงขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนการล่าสัตว์ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการเต้นรำมหัศจร,ร์ที่นำความสุขและความประหลาดใจมาสู่ทุกคนที่ได้เห็นมัน